เปิดฝูงให้หนักก็พูดยากลำบากที่จะพูดแต่หัวใจนี่มันจะแตกอย่างนี้อย่างที่มาไม่ดูไม่รับเวลาเมื่อมันนิสัยเคยแสดงออกอย่างนี้อย่างใดๆก็จะแสดงอย่างเดียวนี้เพราะออกมาจากหลักนิสัยทำให้ผู้อื่นหนักใจเพราะเจ้าของทำตัวให้หนักให้กดถ่วงตัวเองหนักในตัวเองแล้วกระจายหาผู้อื่นเลยมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้หนักไปตามๆกันนี่เราเข็ดนะเราไปอุ่นทุกกี่ครั้งกี่หนเข็ดเรื่องหมู่เรื่องคณะแต่สมัยเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้อกเราจะแตกจริงนะไม่พูดก็ไม่ได้จะทำไงไม่พูดไม่เตือนก็ไม่ได้ไม่ดูด่าว่ากล่าวไม่ได้มันเป็นนั่นเห็นได้ชัดมันขวางอกขวางหูขวางเพื่อนขวางหูขวางตาขวางจิตใจทุกอย่างอะไรว่าอะไรว่าเราพูดอยู่ที่นั่นตามนี่มันเห็นอยู่ของจริงขวางหูเพื่อนต้องได้พูดได้ว่าวันนี้ก็ได้ว่าคนนี้วันนี้ได้ว่าองค์นั้นยังนั่นเป็นประจำน้ำมาด้วยน้ำพาเด่นนะหลั่งไหลเข้ามาด้วยมาก็มาแบบหมาคาบพลามแบบมามันขวางทางใหม่เข้ามาในวัดก็ขวางอยู่ในวัดไปไหนก็ขวางไปนะนี่ใส่แบบของขวางมันจะเป็นเครื่องสำรอกบอกกิเลสได้อย่างไรนั่นนี่เป็นเรื่องพ่อคูณกิเลสเอากิเลสเข้ามากีดมาขวางมาอย่างมาย่ำทำลายหมู่เพื่อนนอกจากเหยียบย่ำทำลายตัวเองแล้วเอามาเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนมันจะไม่หนักได้ไงกิเลสมันของเบาเมื่อไหร่มันออกมาในแง่ไหนมันจะเสี้ยนแต่น้ำหอกแต่ลาวทั้งนั้นมันพอใจยังส่งเสริมมันอยู่แล้วครูบาอาจารย์พูดไม่ยอมฟังแต่จะฟังเรื่องทิฏฐิมันนะมันเป็นเรื่องของกิเลสของตัวเองนั่นแหละฟังตรงนั้นปฏิบัติตามนั้นแสดงออกมาตามนั้นแล้วกีดขวางหมู่เพื่อนมันไม่มีที่สุดไปไหนให้ผมนะแล้วประชุมกันลับๆจะเงียบกับหมู่เพื่อนพูดออกมาอย่างอาจหาในเราเพราะมันเห็นด้วยตาอำตาอยู่ตลอดนี่เวลาอยู่กับครูอาจารย์นี่มันซ่อนเล็กนะแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ลืมคำพูดของเราแล้วออกจากครูอาจารย์ไปแล้วมันมีนวดลายมันจะออกเต้นเพลงอะไรวะเดี๋ยวนี้มาซ่อนเล็กเฉยๆที่จะซ่อนขนาดไหนมันจะเห็นอยู่อย่างนี้จะว่ายังไงแล้วออกไปมันยิ่งสนุกแสดงนวดลายแล้วมันผิดที่ตรงไหนมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงนี่ก็เหมือนกันมาแล้วนะมีลวดมีลายในนั้นนะเดี๋ยวของนะโออาว่าจะของดิบของดีมีตะขี้นั้นเต็มตัวมันดิบมันดีเลยมันเหม็นคลุ้งไปหมดทับหมูทับเพื่อนทาหมูทาเพื่อนนี่แหละทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งเอาเรื่องครูบาอาจารย์นะเป็นโลภบังหน้าแล้วขู่เข็นหมู่เพื่อนแล้วทำตัวเป็นเจ้าอำนาจในวัดนี้มันมีนะเอาครูบาอาจารย์มาเป็นโลภเอาคำพูดของครูบาอาจารย์มาจะยิ้มไม่ยิ้มก็ตามเอาเป็นโลภบังหน้าสนุกอวดลวดลายอวดความรู้ความฉลาดอวดอำนาจศาสนาของตัวเองมันมีนะอยู่ในวัดนี่นะนี่อันหนึ่งสำคัญมากอันเนี้ยเนี่ยตัวเสนียดอะไรตัวเนี้ยตัวแสบๆอันนี้แหละมีอยู่ในวัดเนี่ยใครอยากดื่มอยากดีใครที่ไหนมาก็อยากดื่มอยากดีแต่ไม่มองผู้เจ้าของตัวเป็นพี่เป็นพายมันอยู่ที่หัวใจนั่นนะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมองข้ามไปข้ามมาให้มันจับใสออกไปแสดงความไม่เป็นท่าออกสู่ตลาด
แล้วเราไม่รู้เจตนาใครมาก็ไม่มีเจตนาจะมาทำลายทำร้ายอะไรตั้งใจมาเจ้าของก็เชื่อเจ้าของว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาเพื่อศึกษาครูบาอาจารย์แต่อาจารย์ใหญ่อันหนึ่งที่เป็นปรมาจารย์นะในทางต่ำพรามมันอยู่ในหัวใจนั้นมันฝังนั้นมันไม่เคย ละท้อถอยไม่เคยห่างไกลจากใจเลยติดแน่นอยู่นั้นฝังจับจมอยู่นั้นเราไม่คิดตรงนี้เราคิดแต่เรื่องอาจเรื่องธรรมคิดกำลุ่มแรงๆไปหาหลักหาเหตุหาสติปัญญาไปพิสูจน์กันไม่ได้สติปัญญาก็มีแต่สติปัญญาที่กิเลสมันผิดให้มาผิดให้มานั่นเอามาฆ่าตัวเองแล้วทำลายหมู่เพื่อนสติปัญญาเหล่านี้คือเรื่องสติปัญญาของกิเลสตัวมันวัฏจักรวัฏจิตมันหมุนอยู่ในหัวใจนั่นเรายังโอ้อาภาคภูมิใจเหรอยังสติปัญญาของพระพุทธเจ้าออกมาทำมันเกิดขึ้นในใจออกมาวัดกันดูสิครับเรื่องเหล่านี้มันจะต่างกันยังไงไม่งั้นจะเรียกว่าศาสดาองค์เอกหรือถ้าเหมือนอย่างพวกเราท่านนี่ความรู้สติปัญญาท่านเหมือนพวกเรานี่จะเรียกว่าศาสดาองค์เอกได้ไงสอนโลกได้ไงสอนทั้ง3โลกนี้ด้วยผมก็เลยจะกล้าที่จะทายพูดขึ้นแบบโลกก็เหมือนจะเป็นนิสัยไปพวกหมู่เพื่อนไม่ได้เอาคำหยิบคำนี้มาพูดเพราะเรื่องมันตามหูตามตาอยู่ตลอดนอกจากไม่คุยเฉยมองไปแค่ดูแล้วมองแคบอุ่นแล้วทั้งที่เราไม่ได้มุ่งที่จะยกโทษยกกรหมู่เพื่อนแม้นิดหนึ่งก็เห็นไม่ต่างไม่มีแต่ความไม่ตายสงสารแล้วก็มันกระโดดอยู่งั้นจะว่าไงแล้วถึงว่าวาระที่พูดก็ต้องพูดบ้างพูดอย่างที่ว่านี่เอาที่คำพูดเหล่านี้มันเป็นความเสียหายแก่หมู่เพื่อนไหมที่ผมพูดเหล่านี้เอาพิจารณาสิกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั้นกับคำพูดของเราที่พูดออกไปอันไหนมันเป็นมงคลอะไรมันเป็นอัปมงคลเอาไปพิจารณาเทียมกันถ้าอยากจะเห็นเรื่องดีเรื่องชั่วเห็นตามความสมจริงของในธรรมพุทธเจ้าจริงเอาไปพิสูจน์ที่คำพูดของครูบาอาจารย์ที่พูดหนักเบามากน้อยอย่าไปถือสำคัญนะให้ถือเหตุถือผลถือหลักถือเกณฑ์ว่ามันเป็นความจริงแค่ไหนเอาไปพิสูจน์กับหัวใจเจ้าของนะถ้าอยากจะทราบเหตุผลเรื่องของจิตของกิเลสของธรรมมันอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละละเอียดแหลมคมกิเลสพูดแล้วหมดเราก่อนเราไม่เคยพูดคำพูดนี้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เราอุตส่าห์พยายามบึนๆตามหลักธรรมพุทธเจ้าเข้ามาทดสอบเราคำพุทธเจ้านั้นจริงไปหมดเลยจะว่าไงสัพพะโตสัพพะโตไม่มีปัญหาอะไรเลยไอ้เจ้าปัญหาใหญ่ก็คือกิเลสนั่นแหละมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นไม่เห็นดูเพราะสัพพะธรรมทะลุเข้าไปตรงไหนแทงไปตรงไหนมันจะกระจายไปให้เห็นรู้เรื่องไอ้รู้เรื่องของมันเรื่อยๆไปจนเอามันจะไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันถึงได้รู้ชัดเห็นชัดเรื่องโลกเรื่องธรรมนะมันจะรู้ที่ใจเนี่ยไม่รู้ที่ไหนอ่ะตามองเห็นก็เป็นธรรมขึ้นมาหูได้ยินก็เป็นธรรมขึ้นมาอะไรสัมผัสมันเป็นธรรมขึ้นมาหมดเวลาธรรมได้เกิดนี่เป็นหรือใจได้เป็นธรรมแล้วอาจารย์เป็นกิเลสอะไรมันก็เป็นกิเลสหมดนั่นแหละสัมผัสต่างๆของสมองร่างกายหรือธรรมอารมณ์ก็มีแต่การสั่งสมกิเลสทั้งนั้นเวลากิเลสมีอำนาจมันสั่งสมตัวของมันอยู่ภายในจิตใจมันจะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ทำงานของมันตลอดเวลาเมื่อเวลาทำมีกำลังก็แทนที่กันตรงนั้นแหละกองที่กิเลสทำงานนั่นแหละทำงานตรงนั้นพังฆ่ากิเลสตรงนั้นทำลายกิเลสตรงนั้นเอาให้พังลงที่นั่นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่นั่นแหละนั่นแหละทำรู้ตรงนั้นแต่รู้กิเลสกับรู้ในขณะเดียวกันนะตรงนั้นแหละกิเลสทำลายสังโลกก็ทำลายที่หัวใจนะใจดวงนั้นแหละธรรมโมปฏิปูจะตรงไหนถ้าไม่ใช่ใจดวงนั้นที่ปราศจากกิเลสแล้วด้วยการชำระพูดไปเหนื่อยก็พูดก่อนจะหันเบนอ่อนตอนเช้ามาต้องดื่มอะไรซะก่อนยังให้พรก็เป็นเพราะเมื่อเวลาดื่มแรงไปแล้วมันก็ค่อยมันจวดร่างกายก็ได้แล้ว